drop on the blacktop hot stuff feeling like a robot สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Instant Channel ครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและสาระนะครับเกี่ยวกับศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงน้ำหอมเนี่ยที่เป็นลักษณะของกลิ่นที่คล้ายเครื่องดื่มนะครับเราก็มักจะนึกถึงน้ำหอมที่ออกแนวเป็นกลิ่นบูซี่ใช่ไหมครับหรือว่ากลิ่นที่ออกแนวแอลกอฮอล์นะแต่สำหรับ212 VAP จาก Carolina Herrera เนี่ยนะครับมันกลับเป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงเลยครับมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับซึ่งออกแนวเป็นหวานอมซ่านะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Carolina Herrera นะครับ212 VAP นะครับตอนแรกเนี่ยสับสนเหมือนกันว่าจะอ่านว่าอะไรดีนะครับว่าจะเป็น212หรือ212อะไรเงี้ยนะครับเหมือนตามที่ฝรั่งชอบอ่านเป็นคำๆกันแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอลองไปเซิร์ชดูนะครับจากโฆษณาของเขาเขาก็จะออกเสียงว่า212 VIP เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่า212 VIP เลยแล้วกันนะครับสำหรับ212 VIP นะครับในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยที่หาลองได้ตอนนี้มีอยู่4กลิ่นนะครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านะมันอาจจะมีรุ่น Limited Edition นะครับบางตัวนะครับสำหรับวันนี้นะที่เอามาฝากกันเนี่ยจะมีตัวที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับ2ตัวก็คือ Eau de Toilette นะครับ Eau de Parfum นะแล้วก็เป็น Limited Edition อีก2ตัวนะครับจะมีอะไรนะครับลองไปดูกันเลยครับ212 VAP นะครับ Eau de Toilette นะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2010นะครับ Perfumer นะครับก็คือคุณเอมิลี่นะครับ Coverman หรือว่าคุณ Bevier Coverman นะครับชื่อเขาจะวงเล็บอย่างเงี้ยครับเอมิลี่เบบีเอคัฟเวอร์แมนนะครับกับคุณลูคัสเซียแซกนะครับในคอนเซปที่ว่า Are you on the list นะครับ This is private party นะครับก็คือคุณจะเป็นคนที่สำคัญพอที่จะถูกเชิญไปในงานนี้ไหมหรือคุณเป็นหนึ่งในลิสต์ไหมที่จะถูกเชิญไปงานปาร์ตี้นะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นมะนาวนะครับลามนะครับเปปเปอร์นะครับพริกไทยขิงนะครับจิงเจอร์แล้วก็แพชชั่นฟรุตนะครับหรือว่าสับปะรดนี่เองนะครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นสไปซี่เซนส์นะครับก็คือเป็นโน้ตสไปซี่นะครับที่รวมๆกันนะแล้วก็วอดก้านะครับแล้วก็จินจินคือเหล้าชนิดหนึ่งนะวอดก้าก็เหล้าชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มินนะครับแล้วก็เบสโน้ตนะครับเป็นอัมเบอร์นะครับอัมพันลีเทอร์หรือว่าหนังนะครับแล้วก็วูดซี่โน้ตนะครับซึ่งเป็นกลิ่นแนวแบบวูดดี้หลายๆตัวมารวมกันนะฮะก็สำหรับกลิ่นเป็นยังไงนะครับสัมผัสแรกเนี่ยที่ดมมาเลยจะรู้สึกถึงกลิ่นของวอดก้ากับจินเนี่ยคือมันขึ้นจมูกมาเลยมันเหมือนกับเราดมผิวแอลกอฮอล์ครับใสๆเย็นๆนะออกมาเลยทีเดียวนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นซึ่งออกแนวเป็นพริกไทยนะครับขิงซ่าๆนะมีความอัมพันนิดนึงนะครับแล้วก็มันมีความหวานด้วยซึ่งความหวานมันจะคล้ายกับวานิลาซึ่งตอนแรกเข้าใจผิดว่าเป็นวานิลาเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นความหวานที่น่าจะเกิดจากมิ้นท์กับแพชชั่นฟรุตนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะของหวานนัวๆแล้วก็มีความเป็นหนังใช่ไหมคือกลิ่นมันจะเหมือนกับมันไม่เชิงเป็นหนังที่ชัดเจนนะครับแต่มันเชิงเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนกับเป็นลูกอมคาราเมลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีความซ่าออกมานะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ออกแนวซ่านะเย็นซ่าแล้วก็หวานหวานมากเลยหวานที่สุดภายในสี่ตัวนี้แหละจะเรียกว่ายังไงดีคือความหวานมันจะออกแนวแบบน่ารักน่ารักอ่ะคือไม่ได้หวานแบบหวานซู่ซ่าแล้วดูเป็นผู้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะหวานเหมือนขนมเด็กเลยทีเดียวฉีดไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่วูดดี้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวครีมมี่ครีมเนี่ยอยู่บนผิวนะแล้วก็จะมีไอเย็นๆนะเป็นลักษณะเหมือนมิ้นนะครับแล้วก็ขิงเนี่ยนิดหนึ่งนะครับความเป็นหนังนิดหนึ่งนะคือดูเหมือนจะหรูแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกเป็นแนวหรูครับคือมันอย่างที่ว่าแหละมันออกเหมือนแนวขนมเด็กมากกว่าแล้วก็มีความแบบมันมีความสดใสมีความเป็นหนุ่มครับคือลักษณะมันดูเป็นหนุ่มอะกลิ่นเนี้ยนะก็ดูไม่ได้แบบเป็นภูมิฐานอะไรมากมายครับจะออกแนวแบบเป็นหนุ่มใสซ่าๆนะแล้วก็ออกแนวหวานๆหน่อยๆนะครับกลิ่นที่มันติดผิวนะครับสกินเซนต์เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอัมเบอร์ลีเทอร์นะแล้วก็มินนะคือกลิ่นมันจะออกเป็นหนังเลยแล้วก็เป็นลักษณะอุดวัวเหมือนอัมเบอร์นิดนึงแล้วก็มีไอเย็นๆเป็นมินนะครับออกกลิ่นได้ดีภายใน3ชั่วโมงเลยคือโปรเทคชั่น3ชั่วโมงแรกนี่ดีมากก็คือกลิ่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่นจะชัดเจนมากเลยเป็นกลิ่นที่หวานซ่านะนวลๆนะออกแนวเหมือนแบบครีมนวลๆแล้วมีความซ่านะครับแล้วก็พอ 4-5 ชั่วโมงถัดไปเนี่ยคือกลิ่นมันก็จะออกเป็นแนวเหมือนวูดดี้นะครับแล้วก็เป็นลีเดอร์แล้วก็มีไอเย็นๆหน่อยๆนะครับกลิ่นในทนอยู่ประมาณ5ชั่วโมงครับแต่ว่ามันก็ติดอยู่นานแหละติดอยู่นานกว่า5ชั่วโมงแล้วครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยส่งกลิ่นเท่าไหร่แล้วนะฮะต่อมานะครับ212 VIP Black นะครับ212 VIP Black นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2017นะโดยเพอร์ฟอร์เมอร์คือคุณคาร์ลอสเบนิมและคุณแอนฟลิปโวนะครับอยู่ในคอนเซปต์ของ Oh The Party ครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่เป็น On The List นะคือเป็นผู้ถูกเชิญใช่มั้ยมากลิ่นนี้ในแบล็คนี่คือเป็นเจ้าของงานเลยซะเองอ่ะนะท็อปโน้ตนะครับเป็น
แอปซินนะครับแอนิสแล้วก็แฟนเนลนะครับมิดเดิลโน้ตเนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นมาร์คแล้วก็วานิลาเลยนะก็เป็นกลิ่นที่เน้นในความเซ็กซี่เลยทีเดียวนะแล้วก็ชัดเจนมากกว่าเดิมแบล็คสมชื่อครับเป็นกลิ่นที่ครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่คล้ายกับตัว Limited Edition ของเขาตัวนึงด้วยนะครับอธิบายเป็นลำดับสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมมีอยู่ด้วยนะตกมาได้อย่างรวดเร็วมากเลยจากเซ็นทรัลนะแล้วก็มันก็ตอนนี้หายากมากแล้วด้วยนะครับก็คือตัว VAP Black Extra นะครับกลิ่นที่ออกมานะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวหวานซ่านะคล้ายๆกับโกโก้นิดนึงนะเป็นกลิ่นที่ลักษณะเนี่ยหวานแล้วก็เหมือนเป็นวานิลาเบาๆนะครับแล้วก็จะมีความเป็นวูดดี้นะมีความมัสกี้และสไปซี่นิดๆ นะครับมีความมัสกี้แล้วก็สไปซี่นิดๆ นะครับมีความเซ็กซี่ในตัวเลยนะคือมันกลิ่นที่เซ็กซี่กว่ากลิ่นแรกเลยคือดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากกลิ่นนะครับต่อมานะครับที่มันฉีดไปสักพักเนี่ยสเตเบิลเนี่ยมันจะไปกลิ่นคล้ายกับเปลือกช็อกโกแลตอ่ะคือมันจะคล้ายๆกับผิวของดาร์กช็อกโกแลตครับแล้วก็มีความแบบอมหวานนะแล้วก็มีความซ่าเหมือนน้ำบัตรลมนะคือเป็นความซ่าๆออกมาคือกลิ่นที่เป็นแอปซินกับแอปซินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นเป็นยังไงนะแต่กลิ่นของเขาเนี่ยมันเชิงเหมือนน้ำอัดลมมากกว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้คือมันจะเหมือนน้ำอัดลมที่มีช็อกโกแลตแล้วก็หวานๆแล้วก็มีความซ่านะส่วนกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นติดผิวนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นมาร์คชัดเจนมากเลยมาร์ควานิลาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกแนวหวานเลยทีเดียวแต่เป็นหวานนวลๆนะครับแล้วก็มีความมาร์คสกี้มากๆกลิ่นเนี่ยทำงานได้ดีภายใน 2-3 ชั่วโมงเหมือนตัวแรกเลยคือมันเป็น EDP ก็จริงนะครับตัวนี้มันเป็น EDP นะแต่ว่าพูดถึงความทนของกลิ่นมันก็พอๆกับตัว EDT ที่เป็นตัว VAPออร์เดอร์ทอยเลตตัวเดิมนะครับก็คือ3ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลองลาสติ้งในประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ยังมีกลิ่นอยู่นะแต่กลิ่นชั่วโมงที่5มันก็จะเริ่มจางเป็นแป้งๆและเป็นออกแนวแบบหวานๆนิดๆ นะครับวูดดี้หน่อยๆอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วครับสำหรับตัวนี้แต่ถามว่ากลิ่นชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบแบล็คมากกว่านะเพราะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะไอตัวที่เป็น EDT เนี่ยจะดูเด็กๆไปหน่อยนะครับต่อมานะครับเรามาคุยถึงเรื่อง Limited Edition ทั้ง2ตัวนะครับก็คือ212 VIP นะครับ Party Fever นะครับมาในขวดของสีปีกแมลงทับนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็น Limited Edition นะครับผลิตในปี2018นะครับในรูปแบบ Order Toilet แล้วก็ไม่ผลิตอีกเลยนะครับอันนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ของ Party Fever นะครับแล้วก็จะบอกว่ากลิ่นของ Limited 2ตัวเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันจริงๆครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ดูแปลกแล้วก็อาจจะเป็นกลิ่นที่ดูแหวกไปหน่อยนะฮะท็อปโน้ตของ212 VAP Party Fever เนี่ยครับท็อปโน้ตเขาจะเป็นนะครับจิงเจอร์นะครับจูนิเปอร์เบอร์รี่นะเรดแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลแดงนะครับแล้วก็ซิตรัสนะครับซึ่งเป็นซิตรัสรวมๆกันเป็นกลิ่นซิตรัสนะครับทามารีนหรือมะขามนะครับแค่ท็อปโน้ตก็แหวกแนวแล้วใช่ไหมมามิดเดิลโน้ตครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นดอกฟรีเซียนะครับแล้วก็เจอร์มาเนียมครับแล้วก็คานาบิสหรือว่าใบกัญชานั่นเองเบสโน้ตนะครับเป็นเวทิเวอร์นะครับโอลิเบนัมนะครับแล้วก็เชด้านะครับมาร์คแล้วก็ทองคาบีนครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าดูตามโน้ตเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นกลิ่นที่ออกแบบเป็นกลิ่นมึนเมาหน่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่ากลิ่นตัวนี้มีมิติซึ่งน่าสนใจครับก็คือกลิ่นท็อปโน้ตของเขาเนี่ยที่ออกมาจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวฟุตตี้เลยคือมันเป็นแนวฟุตตี้เลยเป็นแอปเปิลเป็นมะขามเป็นออลิบานัมที่ออกแนวเป็นกำยานหน่อยๆนะครับขึ้นมานะมีแบบลักษณะของขิงซ่าๆนะครับแล้วก็กลิ่นแนวเบอร์รี่หน่อยๆนะก็เป็นกลิ่นที่ออกแนวฟุตตี้อ่ะฟุตตี้มากนะครับพอฉีดไปสักพักเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเริ่มมีกลิ่นแบบซ่าๆของขิงนะครับแล้วก็กลิ่นแบบทึมๆทมัวทมัวคือมาลักษณะเป็นใบไม้ตุ่นๆเนี่ยน่าจะเป็นคานาบิสนะครับหรือว่ากัญชาเลยแหละที่มันอยู่บนผิวนะเป็นออกยางๆเขียวๆหน่อยๆนะแต่มันไม่ได้เขียวขนาดเป็นโอ๊กโอ๊กมอสอะไรอย่างเงี้ยนะคือมาลักษณะเป็นเหมือนเป็นใบไม้แหละที่มีกลิ่นตุ่นๆนิดๆ นะครับแล้วก็กลิ่นที่มันสเตเบิลเนี่ยมันจะแยกเป็น2ชั้นคือกลิ่นบนผิวน่าจะเป็นกลิ่นที่เป็นแนวของใบคานาบิสแล้วก็เป็นลักษณะของขิงนะครับฟุตตี้แล้วก็มีความกำยานนะครับส่วนกลิ่นที่มันระเหยออกมาก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นซ่าๆนะเหมือนเป็นไอน้ำอัดลมแล้วก็จะมีแบบกลิ่นของอะไรเย็นๆนิดๆนะครับกลิ่นสกินเซนต์นะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวที่มันจะมีมาร์คนะลักษณะเป็นมาร์คเนี่ยแห้งๆเป็นออกแป้งหน่อยๆครับแล้วก็ยังมีกลิ่นของใบคานาบิสอยู่นะแล้วก็ลักษณะเนี่ยก็จะมีไอเย็นๆหน่อยๆเหมือนน้ำอัดลมคือกลิ่นอันนี้ค่อนข้างสเตเบิลนะคือแค่มันเบาลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดมแล้วอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผ่านไปเลยได้ครับกลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่ดูประหลาดนิดนึงอย่างตัวส่วนตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นแรกๆที่ออกมาเหมือนฟรุตตี้แล้วก็จะมีความอ้วนๆคล้ายๆกับจะเป็นทะเลแต่มันก็ไม่เชิงทะเลครับสุดท้ายมันจะกลายเป็นกลิ่นที่แบบอย่างที่บอกมันจะออกแนวเหมือนเป็นใบไม้ตุ่นๆอ่ะซึ่งความรู้สึกท
ท็อปโน้ตเนี่ยชอบนะแต่ว่าไอตัวที่บนผิวเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นกลิ่นที่โดยรวมแล้วดูดีไหมดูดีนะครับแล้วก็เซ็กซี่ด้วยนะแต่ว่าอย่าดมใกล้เท่านั้นเองนะครับกลิ่นนี้นะก็น่าจะเข้าคอนเซปต์ปาร์ตี้ฟีเวอร์นะครับคือปาร์ตี้กันจนแบบเคลิ้มกันไปเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับ VIP Black Extra นะครับ Limited Edition ตัวสุดท้ายนี้นะครับออกวางจำหน่ายปี2019นะครับในรูปแบบของ Eau de Parfum นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าไปซื้อปุ๊บเนี่ยกลับมาอีกทีร้านนั้นนี่คือหมดแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับพูดถึงคอนเซปต์ก่อนแล้วกันคอนเซปต์เนี่ยเป็นเบสิกนะครับ Joy the Party andExtra นะครับ Eau de Parfum นะครับก็คือเป็นลักษณะของกลิ่นที่สามารถไปจอยปาร์ตี้ก็ได้เป็นเจ้าของปาร์ตี้ก็ได้นะครับตามคอนเซ็ปต์เขานะครับท็อปโน้ตนะครับเป็นกลิ่นของรัมนะครับเหล้ารัมนั่นเองนะครับโคคาโคล่านะครับแล้วก็เกรปฟรุตนะครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นลาเวนเดอร์นะครับลีเจอร์นะครับแล้วก็มอสนะครับก็คือลาเวนเดอร์หนังนะครับแล้วก็มอสนะแล้วก็กลิ่นเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นโกโก้พอตนะครับก็คือเป็นผลโกโก้เลยทั้งตัวเลยแล้วก็มาร์กส์นะครับคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบครั้งแรกที่สัมผัสเลยนะคือกลิ่นของโค้กเนี่ยคือมันชัดเจนมากคือมันเป็นโคคาโคล่าแล้วก็รัมเลยอ่ะคือรัมมันก็จะหวานๆอยู่แล้วใช่ไหมครับซ่าๆอยู่แล้วแล้วมันเจอโคคาโคล่าเข้าไปนะมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเป็นอะไรที่เป็นโค้กที่หวานมากอ่ะออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ซ่าแบบซ่ามากตัวนี้คือซ่าออกมาข้างนอกผิวเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่มันเป็นเหมือนกับน้ำโค้กบีบมะนาวอ่ะก็คือกลิ่นมันเป็นเกรปฟรุตก็จริงใช่ไหมแต่ความรู้สึกมันจะเหมือนกับโค้กที่เราใส่มะนาวอ่ะนั่นแหละคือความรู้สึกที่ได้รับครั้งแรกจากกลิ่นนั้นนะครับแล้วก็กลิ่นติดผิวเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบผ่านไปสักพักนะครับมันจะได้กลิ่นของโกโก้นะซึ่งมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นที่ออกแนวหวานมากครับแล้วก็ลาเวนเดอร์ที่แบบออกมาอย่างพอดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกลิ่นลีเทอร์ซึ่งมันก็ดูเป็นหนังที่หวานอ่ะคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าพื้นผิวเนี่ยหวานเลยแล้วก็ข้างนอกผิวเนี่ยซ่าคือไปเรื่อยๆในกลิ่นสเตเบิลของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบเป็นกลิ่นที่ดมติดผิวแล้วมันจะออกแนวแบบมัสกี้นะครับออกแนวฝาดหน่อยๆนะแล้วก็หวานอมหวานนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นซ่าๆอยู่ภายนอกนะครับเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่มากอะกลิ่นนี้จะบอกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าถ้าเกิดได้ดมเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องรู้สึกตื่นตัวแน่นอนเพราะว่าลักษณะเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความสดใสมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวVIP Black นะครับ Extra นะครับตัวนี้นะส่วนความคงทนนะครับของ2กลิ่นนี้นะครับของ VIP นะครับ Party Fever กับ Black Extra เนี่ยถึงแม้จะเป็น EDT กับ EDP นะครับแต่ว่า2ตัวนี้กับคงทนอยู่ได้นานพอสมควรเลยคือกลิ่นที่ออกกลิ่นเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยยังได้กลิ่นอยู่เลยนะฮะแล้วก็กลิ่นที่มันติดผิวได้นานกว่า8ชั่วโมงเนี่ยนะโดยเฉพาะตัวที่เป็น Extra Black Extra เนี่ยจะนานมากติดผิวอยู่นานมากแต่ว่ากลิ่นที่มันส่งกลิ่นมันก็ประมาณ3ชั่วโมงไม่เกิน4อ่ะครับเพราะว่าลักษณะกลิ่นมันเป็นกลิ่นแนวซอฟต์เนาะคือมันอาจจะดูแบบหวานซ่าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นกลิ่นที่แนวซอฟต์นะคือมันไม่ได้ค่อยแบบกระจายตัวรุนแรงอะไรมากมายนะครับการกระจายตัวดีไหมดีทั้งคู่นะถ้าใครชอบการกระจายตัวนี่การกระจายตัวดีมากแต่ว่ากลิ่นของเขาไม่ได้เป็นกลิ่นที่เข้มข้นไงมันก็เลยถ้าเกิดว่าจะไปต่อสู้กับกลิ่นที่มันเข้มข้นมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่ากลิ่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นความเข้มข้นมากมายที่แบบเอาไปต่อสู้กับใครได้นะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แน่นอนครับว่าคนรอบข้างคนใกล้ๆเนี่ยหรือว่าตัวเองเนี่ยเวลาได้กลิ่นเนี่ยจะรู้สึกว่าสดชื่นสดใสขึ้นมาแน่นอนเลยครับก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับงานปาร์ตี้นะครับก็ออกแนวเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ดูหวานดูแบบซ่าดูแบบสดชื่นแหละโดยส่วนตัวนี่ชอบคอลเลคชันนี้มากเลยครับคือความรู้สึกว่ากลิ่นแปลกดีแล้วก็ดูเฉพาะกิจเดียแต่ปกติก็ไม่ค่อยปาร์ตี้นะก็ไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมแต่ก็ชอบครับก็เลยเก็บไว้นะฮะสำหรับตัว VIP นะครับเลือกสักตัวหนึ่งก็ได้ครับไม่ต้องเลือกทั้ง4ตัวก็ได้นะหรือใครอยากสะสมทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็ไม่ว่ากันอันนี้ขอข้ามเรื่องบุคลิกไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ใช้ได้ทุกบุคลิกเลยนะครับก็ลักษณะเนี่ยเป็นน้ำหอมเชิงปาร์ตี้ใช่ไหมคือใช้เป็นในงานปาร์ตี้เนี่ยจะกลมกลืนกับเครื่องดื่มมากก็แล้วแต่เลยครับชอบหวานมากๆเลยก็ใช้ VIP นะครับเอาเดอะทอยเลตตัวแรกเลยขวดสีเงินนะครับตัวอักษรสีฟ้านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบแบบความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจใช้แบล็กก็ได้ครับแต่ส่วนรุ่น Limited Edition นะครับถ้าเกิดเก็บได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับตัวที่เป็นParty Fever หรือไม่ก็จะเป็นตัวที่เป็น VIP Black Extra เนี่ยก็สามารถเก็บได้นะครับซึ่ง Black Extra เนี่ยสามารถใช้แทนกับตัวที่มันเป็นแบล็กธรรมดาได้คือ2ตัวนี้เกี่ยงใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นใช้แทนกันได้เลยนะครับระหว่าง VIP Black กับ Black Extra เนี่ยนะแต่ตัวที่มันเป็นParty Fever กับตัวที่มันเป็น Eau de Toilette ตัวแรกเนี่ยตัวนี้มันแทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่ใกล้กันเลยนะครับอย่างว่าล่ะครับกัญชากับครีมนะมันก็เป็นกลิ่นคนละแนวกันใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทนกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นความเซ็กซี่และดูยูนิคเลยเนี่ยใช้ตัวไหนดีที่สุดนะผมก็ขอแนะนำว่า
ให้ใช้ Party Fever ครับก็จะดูยูนิคมากไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับกลิ่นนี้ราคานะครับราคาเนี่ยจะบอกว่าตัว VIP Black นะครับกับ VIP Black Extra เนี่ยจะต้องดูว่าถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวที่ไม่ใช่ Limited นะมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ 3,600 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวที่มันเป็น Limited Edition 2ตัวเนี่ยจะประมาณ 4,000 อยู่ประมาณนี้นะครับก็หาได้ตาม Central นะครับแล้วก็ The Mall นะคือ The Mall Group เนี่ยหาได้ตามร้านน้ำหอมพอหาได้ครับ Limited Edition ตอนนี้ถ้าเกิดเจอแล้วอยากได้ชอบนี่เก็บเลยนะครับเพราะว่ามันจะหมดแล้วคือเขาทำปีเดียวจริงๆนะครับระหว่างParty Fever กับตัวที่มันเป็น Black Extra เนี่ยทำปีเดียวจริงๆนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Behind the Scene นะครับวันนี้นะครับขอเสนอคำว่า Max กับ Musky ครับ Max นะครับไม่ใช่ Musk นะครับ Max นะ Max เนี่ยตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกับชื่อของคุณ Elon Musk นะก็คือแปลว่าต่อมลูกหมากนะครับมาจากคำว่า Muska นะครับของภาษาสันสกฤตนะตัวนี้เนี่ยคือ Max จะเป็นกลิ่นยังไงนะครับเป็นกลิ่นฉุนที่เรียกว่าชะมดนะครับหลายคนอาจจะเรียกว่ามันเป็นชะมดนะครับก็ Max มีหลายระดับนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการผลิตจากต่อมอันทะของตัวกวางมาร์คนะครับหรือว่ามาร์คเดียหรือไม่ก็จะเป็นตัวบีเวอร์นะครับแล้วก็แม้กระทั่งมนุษย์เองก็ยังมีมาร์คนะครับเพียงแต่ว่ามาร์คของมนุษย์เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับแต่ผู้หญิงเขาจะได้กลิ่นผู้ชายนะอันนี้เนี่ยไปอ่านบทความมาก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะผู้หญิงเขาจะได้กลิ่นมาร์คของผู้ชายด้วยมันเป็นลักษณะเหมือนฟีโรโมนธรรมชาตินะครับซึ่งมันจะผลิตได้เฉพาะเพศชายเท่านั้นนะสำหรับตัวมาร์คเนี่ยแต่ว่ามาร์คตัวนี้ก็สามารถไปใช้กับผู้หญิงได้เช่นกันนะครับส่วนไวท์มาร์คนะครับไวท์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของมาร์คสังเคราะห์นะครับซึ่งอาจจะไม่มีกลิ่นหรือเป็นกลิ่นที่ออกหอมอ่อนๆ นะซึ่งความรู้สึกผมตอนดมไวท์มาร์คมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นเหมือนกับไม่เป็นกลิ่นที่ไม่เชิงเป็นชะมดอ่ะไม่กลิ่นเป็นเชิงกลิ่นตัวคือมันเป็นกลิ่นที่เป็นแนวแบบจะนุ่นๆแปลกๆอ่ะแล้วบางทีก็ไม่มีกลิ่นคือกลิ่นจะเบามากจนถึงไม่มีกลิ่นเลยนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกเซ็กซี่แล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับมีเสน่ห์เย้ายวนนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแหละสำหรับตัวนี้นะครับส่วนคำว่ามัคกี้แปลว่าอะไรมัคกี้แปลว่ากลิ่นเป็นแนวมัคหรือเป็นกลิ่นชะมดก็คือกลิ่นแบบแนวกลิ่นตัวอย่างเงี้ยซึ่งในวงการน้ำหอมเนี่ยเราใช้กลิ่นประเภทนี้นะครับเพื่อการดึงดูดทางเพศแล้วก็การให้ความสนใจกับตัวน้ำหอมนะครับเพิ่มความเป็นชายหรือเขาเรียกว่าเพิ่มความเป็นแมนลี่ครับให้กับตัวน้ำหอมเพิ่มความธรรมะธรรมแยงได้นะครับสำหรับนี่กลิ่นแนวนี้นะครับแล้วมัสกี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมัสที่มาจากสัตว์นะครับบางทีเนี่ยยังกลิ่นบางอย่างที่มันออกเป็นแนวแบบฝาดๆด้วยเนื่องอย่างซีเพลอย่างเงี้ยมันก็ออกเป็นมัสกี้ได้เหมือนกันนะก็คือเป็นลักษณะของมัสเหมือนพืชอะมัสทางพืชประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับส่วนถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย